ต่อมามาดูข้อ151ในรูปนี้คือรูปอะไรคะในรูปก็คือรูปตะปูตะปูภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรเรียกว่ามดมดอยู่ในช้อยข้อ3ค่ะหมายถึงตะปูทีนี้เราไปดูช้อยข้อ1ก่อนช้อยข้อที่1ทือรายอีบอทือรายอีบอก็คืออะไรเอ่ยไขควงซือแพนอช้อยข้อ2ค่ะซือแพนอแปลว่าประแจและช้อยข้อที่4เพนชีเพนชีหมายถึงคีมนีบข้อนี้คำตอบอยู่ในข้อที่3นะคะมดตะปูต่อไป152 152ในรูปก็คือรูปน็อตน็อตในภาษาเกาหลีอาจารย์ใบ้ให้ว่าเขาใช้คำทับศัพท์ค่ะก็คือทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคือข้อไหนคะเห็นคำตอบหรือยังคำตอบอยู่ในช้อยข้อที่1ค่ะอ่านว่าอะไรอ่านว่า not to not to ก็คือ not นั่นเองทับศัพท์ไปเลยส่วนช้อยข้อที่2ข้อนี้อ่านว่าทบทบหมายถึงเลื่อยข้อที่3มังชีมังชีก็คือค้อนและข้อที่4มดมดคืออะไรคะเมื่อกี้เราเพิ่งเจอไปเลยมดหมายถึงตะปูข้อนี้คำตอบตอบข้อ1 not to หรือ not ต่อไป153ค่ะ153ในรูปก็คือรูปเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าคำศัพท์คือคำว่าอะไรคะจำได้ไหมอาจารย์ใบ้ให้ว่าเราจะต้องหาคำว่าไฟฟ้าก่อนค่ะคำศัพท์คำว่าไฟฟ้าอันนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าก็คือคำว่าชอนกีซึ่งช้อยที่มีคำว่าไฟฟ้าหรือชอนกีเนี่ยจะมีอยู่2ข้อนะคะก็คือข้อที่1กับข้อที่2เห็นไหมตรงนี้ข้างหน้าเลยชอนกีเนี่ยหมายถึงไฟฟ้านะคะส่วนคำศัพท์ข้างหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือค่ะอย่างข้อแรกอ่านว่าชอนดันกีคำที่ถูกต้องนะคะคือคำที่อยู่ในวงเล็บส่วนคำที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเป็นคำที่ผิดนะชอนกีชอนดันกีหมายถึงเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าค่ะชอนดันกีเนี่ยแปลว่าเครื่องตัดเหล็กนะคะฉะนั้นคำตอบได้หรือยังก็จะตอบข้อที่1เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าส่วนข้อที่2ค่ะชอนกียงจบกียงจบกีนี่หมายถึงอะไรคะยงจบกียงจบคุ้นๆไหมยงจบก็คือเชื่อมถ้ามีกีตามหลังก็คือเครื่องมือค่ะเครื่องเชื่อมหรือว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะคะชอนกียงจบกีหมายถึงเครื่องเชื่อมไฟฟ้าส่วนข้อที่3ค่ะข้อที่3ข้อนี้อ่านว่าคาซือยงจบกีคาซือคาซือมาจากคำทับศัพท์ค่ะคาซือหมายถึงอะไรคาซือก็คือแก๊สหรือก๊าซนะคะส่วนยงจบกีคำนี้เราเพิ่งแปลไปในช้อยข้อที่2หมายถึงเครื่องเชื่อมฉะนั้นข้อที่3ความหมายก็คือเครื่องเชื่อมแก๊สหรือว่าเครื่องเชื่อมด้วยแก๊สต่อไปข้อที่4ค่ะข้อนี้อ่านว่า AO compressor AO compressor ถ้าเราลองอ่านเร็วๆมันจะออกเสียงเป็น air compressor นะคะเป็นคำทับศัพท์เลยเราสามารถแปลออกมาเป็นคำทับศัพท์เลยก็ได้คือ air compressor หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยอีกคำก็คือปั๊มลมนะคะ air compressor ค่ะหรือปั๊มลม
ข้อ153นะคะคำตอบก็คือข้อที่1เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าชอนกีชอนดันกีต่อมาไปดูข้อ154ค่ะข้อ154ในรูปคือเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องปั๊มลมหรือแอร์คอมเพรสเซอร์ใช่มั้ยคะแอร์คอมเพรสเซอร์อย่างที่บอกไปคือเขาจะใช้คำทับศัพท์เลยอ่ะอยู่ในช้อยข้อไหนคะเห็นหรือยังอยู่ในช้อยข้อที่4ข้อนี้ค่ะ Air Compressor หรือ Air Compressor หรือจะแปลว่าปั๊มลมก็ได้นะคะส่วนช้อยข้อที่1ช้อยข้อที่1ชอนกีชอนดันกีก็คืออะไรคะคือเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าส่วนข้อที่2ชอนกียงจอบกียงจอบกีคือเครื่องเชื่อมใช่ไหมถ้ามีชอนกีอยู่ข้างหน้าก็คือไฟฟ้าแปลจากหลังไปหน้าค่ะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและข้อที่3คาซือยงจอบกีเหมือนเดิมเลยยงจอบกีคือเครื่องเชื่อมส่วนคาซือคำที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็คือแก๊สหรือก๊าซข้อนี้ก็คือเครื่องเชื่อมแก๊สหรือว่าเครื่องเชื่อมโดยใช้แก๊สอะค่ะคำตอบข้อ154ตอบข้อ4นะคะ Air Compressor ต่อไป155ในรูปนี้คือรูปอะไรคะในรูปนี้ก็คือรูปเครื่องเชื่อมไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าภาษาเกาหลีคืออะไรคะคือคำว่าชอนกียงจบกีถ้ามีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าเชื่อมให้เรามองหาคำว่ายงจบนะคะยงจบข้อนี้คำตอบอยู่ในข้อที่2ค่ะชอนกียงจบกีหมายถึงเครื่องเชื่อมไฟฟ้าส่วนข้อที่1ชอนกีชอนดันกีก็คือเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าข้อที่3คาซือยงจบกีเครื่องเชื่อมแก๊สหรือด้วยแก๊สและข้อที่4 Air Compressorหรือ air compressor 155ค่ะคำตอบข้อ2